ที่เห็นว่าแต่งแล้วผิวสวยผิวดีอ่ะเกิดจากสกินแคร์ค่ะมาปั่นอ่ะปั่นให้ 60% เลยทำไมวันนั้นแบบล้างหน้าแล้วหน้ายังนุ่มอยู่เลยคะจริงๆก็ควรมีติดบ้านนะคะสาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปันนะคะตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานเหมือนกันเกือบ2เดือนนะคะเนื่องจากว่าติดเกาะกันมาสภาพไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็หัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกินแคร์ที่ใช้ก่อนแต่งหน้านะคะเราจะไม่ได้รีวิวในเรื่องของสกินแคร์ที่ใช้ everyday ขนระยะยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราจะรีวิวในแง่ที่แบบใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วมันเป็นยังไงช่วยเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะ product ที่เอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าเท่านั้นนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มตัวแรกนะคะฝั่งของคุณกันก่อนของการนะคะเป็นโทนเนอร์ที่อยู่ในรูปแบบของสเปรย์ละกันคือมันก็เป็นกึ่งน้ำแร่กึ่งโทนเนอร์ละกันสำหรับตัวนี้นะคะเป็นของ Marioอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตามด้วยสกินแคร์แล้วก็ Estrapis on 1967ขายใน Sephora ดังมากนะคะตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นน้ำแร่แต่ความรู้สึกเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนโทนเนอร์เพราะว่ามันใช้เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็สามารถช่วยเคลียร์ผิวได้นิดนึงสำหรับคนที่แบบมีความมันส่วนเกินบนใบหน้าอย่างเงี้ยแต่อย่างต้องการความชุ่มชื้นในผิวตัวเนี้ยช่วยได้แล้วข้อดีคือมันใช้ง่ายเพราะมันเป็นหัวสเปรย์เราแค่แบบแล้วก็หาทิชชู่ซับหน่อยต่อไปของป้านะคะอันนี้เป็นโทนเนอร์สัญชาติเกาหลีนะคะมีขายใน Sephora เหมือนกันคือแบรนด์ Melixer นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่เป็นวีแกนแล้วก็เขาผลิตมาสำหรับคนที่แพ้ง่ายมากๆใครที่กลัวการใช้โทนเนอร์แบบใช้แล้วแบบแห้งเกินผิวลอกหรือว่าแบบใช้แล้วไม่ถูกกับโทนเนอร์อยากให้มาลองตัวนี้คืออ่อนโยนมากแล้วก็เขาเป็นโทนเนอร์ที่ปรับค่า pH ผิวกับเน้นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่าโทนเนอร์นะจริงๆอ่ะใครที่แบบหน้าแห้งมากๆใช้ตัวเนี้ยโทนเนอร์ตัวเดียวอ่ะก็รู้สึกว่าผิวมันแบบเด้งขึ้นละฟูขึ้นแล้วถ้าใครเป็นคนผิวขาดน้ำก็แนะนำตัวนี้เหมือนกันนะคะค่ะเฉพาะใน Sephora นะคะตัวนี้ใช่แล้วราคาไม่แรงมากน่าสนใจมากต่อไปเป็นน้ำแร่น้ำแร่แล้วกันน้ำแร่ที่ส่วนมากที่ใช้ก่อนแต่งหน้านะคะถ้าสมมติว่าแบบเราต้องใช้แบบ full option นะถ้าไม่ full option การใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าใช้ full ก็ใช้ของจองแซมูนนะคะ full option ในที่นี้อาจจะแบบหมายถึงว่าเจอคนที่หน้าแห้งมากใช่ต้องการความแบบ glow ของผิวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ถ่ายออกมาแล้วดูแบบผิวมันขึ้นเงาเลยอ่ะก็คือใช้ตัวนี้ก่อนกันนะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้คือของจองแซมูนนะคะ essential mood นะคะตัวนี้มันเป็นสเปรย์เพรพผิวก็ได้หรือใช้ setting makeup ก็ได้นะคะแต่ว่าการเอาไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อทำให้มันดูชุ่มชื้นขึ้นเท่านั้นเองตัวนี้แล้วละอองมันละเอียดมากดีอ่ะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากพูดได้แค่นั้นแหละค่ะอีกตัวนึงน่าจะคล้ายๆกับจองแซมูนนะคะอันนี้คือ Rare Beauty นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ถ้าเห็นในขวดมันจะเป็นเหมือนน้ำมันอ่ะเหมือนมันเป็นออยล์อยู่ข้างในอ่ะตัวนี้ก็เน้นเติมความชุ่มชื้นเหมือนกันสำหรับใครที่แบบเวลาปั่นเจอคนหน้าแห้งแบบแห้งอดนอนแห้งลอกแห้งขุยอะไรเงี้ยก็จะเสริมตัวนี้เข้าไปเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันแต่นี่รู้สึกว่าจองแซมูนจะแอบแบบวาวกว่านิดนึงใช่แต่อันนี้รู้สึกว่าจองแซมูนซึมง่ายกว่าปะเพราะเม็ดมันละเอียดกว่านิดนึงอะอันนี้อาจจะเม็ดยาวกว่าแต่ถามว่าการซึมมันก็ไม่ได้ช้ากว่ากันขนาดนั้นแต่จริงๆอะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วแล้วใช้น้ำแร่อย่างเงี้ยนะคะในการเติมความชุ่มชื้นเวลาฉีดเสร็จเอามือกดๆเขาเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบมันแดงเข้าสู่ผิวนิดนึงเช็คว่าแบบมันซึมหรือยังอะไรใช่เพราะบางทีบางคนมันไม่ได้ซึมง่ายขนาดนั้นเนาะต่อไปนะคะจะมาในกลุ่มของน้ำตกหรือว่าโลชั่นกันแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะแบบชื่นชอบน้ำตกกันเพราะมันใช้ง่ายแหละแล้วก็แบบว่ามันเป็นของที่แบบทุกคนต้องมีติดบ้านหรือเปล่าวะแต่จริงๆก็ควรมีติดบ้านนะคะสาวๆมันเป็นการช่วยแบบ improve skin ได้ไวที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดโอกาสพลาดน้อยที่สุดเนี่ยแล้วส่วนมากมันไม่ไปก่อกวนเมคอัพง่ายเลยนะคะเราเริ่มจากตัวที่ป่ะรู้สึกว่าน่าจะราคาน่ารักสุดในนี้แม็กไลฟ์ฟูซีนะคะเนื้อเขาเห็นใสๆแบบนี้แต่ว่าเวลาแบบหยดน่ะมันจะหนืดๆมันจะหนืดๆนิดนึงมันจะมันไม่วิงวิงข้างในใช่มันมีความแบบหนืดๆของน้ำตัวนี้อยู่นะคะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็โกลว์ขึ้นนะคะสำหรับตัวน้ำตกของแม็กตัวนี้ใช่แล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากเลยอะได้ใกล้เคียงกับแบรนด์ราคาแพงใช่มันก็ซึมแล้วมันก็โกลมากเลยมันชุ่มชื้นจริงคนที่ผิวแห้งมากๆใช้ตัวนี้คือช่วยได้มากๆเลยอะใช่และอย่างหนึ่งคือเราเคยใช้ตัวนี้แล้วเราเนี่ยใช้ทั้งเซ็ต
ของ MAC Light Full นะแล้วก็ไปสเต็ปไพรเมอร์ที่คุมมันแทนก็ใช้คนผิวมันได้นะเป็นคนผิวมันที่ผิวสวยเลยอ่ะไม่ได้ทำให้ผิวมันมากขึ้นสำหรับตัวเนี้ยเป็นน้ำตบที่น่าสนใจแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าตัวเนี้ยเขาซึมช้าใช่ซึมช้ามันต้องใช้ระยะเวลาในการซึมแบบพอสมควรสมมติว่าเราลองลงอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วคือตอนแรกพอนวดเสร็จปุ๊บแบบมันจะมีความโกลของตัวน้ำอยู่มันยังไม่ซึมใช่ไหมมันต้องค่อยๆนวดกดๆเข้าไปอีกแป๊บนึงอ่ะจนผิวมันซึมแล้วอ่ะผิวมันจะดูโกลสวยมากนะคะต้องทิ้งเขาไว้นิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าพอนวดเสร็จปุ๊บแล้วไปต่ออย่างอื่นเลยไม่ได้นะก็คือให้เขาแบบได้เสร็จตัวนิดนึงแล้วผิวมันจะดีมากนะคะสำหรับแบคตัวนี้หลายๆคนจะถามว่าต้องเท่าไหร่คะตอบไม่ได้จริงๆเพราะแล้วแต่คนแล้วแต่คนเพราะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนที่แบบผิวแห้งแล้วต้องการจริงๆมันก็แป๊บเดียวมันก็ปุ๊บเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนผิวเขาแบบค่อนข้างมีน้ำมันในผิวอ่ะก็ต้องนวดนิดนึงให้มันเข้าไปในผิวนะคะโอเคตัวต่อไปเป็นน้ำตบที่ดังมากช่วงนี้เป็นแบบทุกวันนี้มันก็ยังดังอยู่หาซื้อค่อนข้างยากส่วนตัวนะนี่รู้สึกว่ามันยังหาซื้อยากอยู่นั่นคือ YSL Pure Shot นะคะตัวนี้เป็นโลชั่นเอสเซนท์ที่ดังมากๆเติมน้ำให้ผิวได้ดีสุดๆนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวแบบดูกระจ่างใสขึ้นประมาณนึงนะคะคือหลักๆเรารู้สึกว่าพอมันนวดเสร็จอะผิวมันดูโกลขึ้นแล้วก็ดูชุ่มชื้นเลยอะไรอย่างเงี้ยและข้อดีของเขาคือมันใช้ได้ทุกสภาพผิวตั้งแต่คนผิวมันผิวผสมผิวแห้งใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วคนผิวมันอะใช้มันก็ไม่ไปก่อกวนทำให้ผิวมันรู้สึกแบบเอือดเอิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยสำหรับตัวเนี้ยนะก็ยังเป็นน้ำตบที่แบบก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือมันแบบราคาไม่โอเวอร์เกินไปแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเวลาใช้อ่ะนวดต้องรอให้เขาซึมแป๊บนึงนะคล้ายๆกับแม็กแต่ว่าตัวนี้ก็ยังซึมไวกว่าแม็กรู้สึกว่าตัวนี้ซึมไวกว่าแม็กใช่แต่ว่าให้ผลลัพธ์คล้ายๆกันเชียร์มากสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยลองนะไปลองตัวนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสภาพผิวนั้นแบบตัวนี้ไม่ใช่ได้ทุกคนอ่ะใช่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบเอ๊ะได้ไหมรอดไหมใดๆตัวนี้ให้คำตอบนั้นได้นะคะตัวต่อไปนะคะนี่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นกันบ้างนะคะนี่คือเคลเดโปรเวเต้นะคะซึ่งโลชั่นของเขาเนี่ยมี2สูตรนะคะจะมีสูตรที่เน้นเติมความชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนผิวแห้งเนาะนะคะส่วนตัวนี้ก็สำหรับคนผิวมันนะคะส่วนตัวปั่นใช้สำหรับคนผิวแห้งมาตลอดเลยอะแต่ว่าความรู้สึกเรานะอย่างแรกเลยคือเราอยากเอามาลองใช้กับตัวเองก่อนว่ามันเวิร์กไหมแล้วค่อยไปซื้อให้ใช้กับลูกค้าเราก็เลยเลือกผิวมันมาก่อนเพราะว่าเขาเคลมว่าผิวมันอะมันสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นสำหรับในไลน์ของแบบสกินแคร์รูทีนนะคะแต่ว่าใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราลองใช้แบบผิวมันมันน่าจะแบบซึมไวกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จากที่ลองมานะก็นวดปุ๊บมันก็ซึมคล้ายๆกันแต่ว่าเราสูตรตัวนี้มันให้ความโกลมากกว่าสำหรับตัวสีทองนะคะคือตะโปอ่ะเป็นน้ำตบที่ปั่นหมดเราต้องซื้อเติมตลอดเรารู้สึกว่าเป็นน้ำตบที่เซฟเหมือนกันแล้วก็เป็นน้ำตบที่ให้ความชุ่มชื้นสูงแต่ซึมไวมากคือก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวกันคือเขาให้ความชุ่มชื้นสูงนะแต่เขาซึมใช้ระยะเวลาในการซึมแต่คาร์โปอ่ะคือให้ความชุ่มชื้นสูงและซึมไวแล้วข้อดีก็คือถ้าเวลาเราใช้ตัวนี้เราสามารถใช้น้ำตบตัวอื่นอ่ะเติมซ้ำเข้าไปได้มันไม่ตีกับใครน้องไม่รบกวนกับใครเลยซึ่งจริงๆอ่ะการน่าเคยใช้แบบกระสำลีแล้วก็ใช้แบบเปล่าๆเลยจริงๆเรารู้สึกว่าผลลัพธ์มันก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอันนี้คือแบบเซฟโซนในใจใช่ก็คือใช้ได้ คือเราก็คือแบบผิวฟูคนแพ้น้อยนะคะสำหรับตัวนี้มาในรายอีกตัวหนึ่งนะคะของน้ำตบเหมือนกันก็จะเป็นของ Dior นะคะตัวนี้เป็นน้ำตบที่ราคาเริ่มต้นของ Dior ที่มันยังไม่รุนแรงมากนะคะก็คือรุ่นของ Capture Total นะคะขวดการมันจะมีแปะติ๊กเกอร์นิดนึงนะเพราะว่าซื้อตอนช่วงซีซันนอลแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ความรู้สึกการคล้ายๆกับ YSL Pure Shotแต่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อน้ำเหลวกว่าแต่มันให้ผลลัพธ์คล้าย YSL จริงแต่ว่ามันซึมช้าคล้ายๆแมทช้ากว่ามันต้องนวดนิดนึงเห็นน้ำเนี่ยอ่ะให้ลองดูอ่ะมันเป็นน้ำที่แบบอ๋อเป็นน้ำคล้ายแมทเลยคล้ายแมทเลยอ่ะแต่เห็นป่ะพอนวดเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ซึมเลยมันกองมันกองอยู่มันต้องนวดไปอีกแป๊บนึงเลยมันถึงจะค่อยๆโกลขึ้นไปในชิ้นของเขาว่ามันไม่ได้แบบโกลเท่ากับ YSL นะแต่ว่าใช้แทนกันได้นะคะสำหรับใครที่แบบเป็น FC ของ Dior อยากลองใช้ก่อนแต่งหน้าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะราคามันไม่โอเวอร์เกินไปนะคะประมาณแค่ 3,000 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ในสกินแคร์รูทีนได้ต่อไปค่ะ Dior เหมือนเดิมคือตัวนี้บอกก่อนว่าดักมากนะคะนั่นก็คือ Dior Prestige นะคะ La Micro Lotion ตัวนี้เป็น La Lotion Essence The Rose นะคะใครเคยซื้ออันนี้มาแล้วมันทำตกแตกแล้วมันเหลือแบบเต็มขวดอ่ะอันนั้นเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือเซรั่มด้วยนะไม่ใช่น้ำตกแพงกว่าอันนี้เท่าตัว
ประมาณอีนี่3ขวดน้ำตาจะไหลโอเครีวิวต่ออ่ะเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนละกันนะคะชอบแพคเกจจิ้งที่มันเป็นหัวปั๊มแบบกดๆปุ๊บๆได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Dior Prestige ที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องทำให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวที่ใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้กับลูกค้านะคะสำหรับตัวนี้เรารู้สึกว่าพอเวลามันนวดลงผิวปุ๊บผิวมันให้ความชุ่มชื้นให้ความโกลว์ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าผิวมันดูใสขึ้นนิดนึงสำหรับการนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเราใช้ปุ๊บเรารู้สึกว่าผิวมันดูแบบไบรท์ขึ้นนิดนึงแต่ตัวนี้จะบอกว่าสำหรับเราก็เคยใช้เรารู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นประมาณนึงอะไม่ได้มากอะไม่ได้สูงอ่ะไม่ได้สูงเท่ากับถ้าคนไม่ได้สูงเท่ากับไอตัวที่เป็นรุ่นสีชมพูหรืออื่นๆที่รีวิวก่อนนั้นเนี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งขาดน้ำตัวเนี้ยเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่อาจจะเหมาะกับคนผิวมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่คนผิวผสมผิวมันที่แบบอยากใช้แบบน้ำตกที่แบบให้ผิวดูสุขภาพดีแต่ว่ามันดูแล้วสุกไม่มันขึ้นตัวเนี้ยช่วยได้นะคะก็เป็นน้ำตกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้มันไม่ใช่รุ่นดังไม่ใช่รุ่นดังอยากได้รุ่นดังคือตอนนี้ไม่รู้ว่าในเดือนในปีหน้าหรือใน 2-3 เดือนนี้มันจะดิสคอนหรือเปล่าเพราะว่านี่คือแพคเกจจิ้งเก่าและนี่คือแพคเกจจิ้งใหม่อันนี้นะคะคือรุ่น Prestige La Microdose นะคะใหญ่มากขวดใหญ่ขวดหนักขวดใหญ่และเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้มันวุ่นวายกว่าเดิมนิดนึงนะคะขวดแตกไงสำหรับตัว Dior Prestige ตัวนี้น้ำตกกุหลาบชื่อดังของเขาเนี่ยข้อเสียคือหัวแม่งเป็นหัวแบบมันทำเป็นหัวปั๊มไม่ได้เหรอฉันสงสัยจริงๆเพราะว่าเขามีเม็ดบีดข้างในเธอฉันว่าก็ไปพัฒนาสิก็ไม่ได้ถูกนะไปพัฒนาสิโอเคเราข้ามเรื่องหัวกันไปก่อนแต่ว่าเราพูดถึงเนื้อเขาก่อนว่ามันยังไงสำหรับสดตัวใหม่นะคะตัวนี้ตัวล่าสุดเลยเนื้อเขาอ่ะจะไม่ได้แตกตัวเหมือนแยกเป็นชั้นเหมือนเขาที่แล้วแหละที่แบบมันขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดขึ้นแล้วก็ซึมไวขึ้นนะคุณปาดลองคุณปาดเขาไม่ได้ลองตัวนี้นานละเม็ดบีบมันเล็กลงใช่สำหรับตัวโลชั่นนะคะไอตัวเม็ดของเขาอ่ะมันเล็กลงนิดนึงแล้วก็ซึมง่ายขึ้นใช่ซึมง่ายขึ้นไม่ต้องแบบนวดนานเท่ากับตัวเก่าแล้วก็ฟิลลิ่งลื่นเคลือบผิวสักพักนึงมันก็จะได้ความโกลว์ขึ้นมาแล้วก็ใช้บ่อยๆผิวมันจะกระชับขึ้นอันนี้พูดจริงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราสูว่าบางคนที่ต้องการน้ำแบบเติมน้ำเข้าผิวจริงจังๆอ่ะคือต้องการความโกลว์ของผิวแบบโกลว์ออกมาแบบเงาแบบมีความเป็นปะทูโดยที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยมันต้องไฮไลท์อ่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าคือราคามันค่อนข้างสูงสำหรับ2ตัวนี้สำหรับเรานะถ้าแบบตัวนี้จะกระโดดไป 5,000 แล้วมั้งอ๋อแต่ตัวนี้มันก็แค่แบบ 4,000 คือจำไม่ได้จริงคือซื้อบ่อยจริงแต่คือจำไม่ได้จริงนะลืมต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Emulsion อันนี้คือ Emulsion ของแบรนด์ Decolte นะคะแต่จริงๆอ่ะจะบอกนิดนึงว่าคนอาจจะสับสนเรื่อง Emulsion กับโลชั่นเนาะคือ Emulsion แต่ละแบรนด์อ่ะเขาจะไม่เหมือนกันอย่างอันตัวเนี้ยของ Decolte อ่ะจริงๆเขาเป็น Emulsion ที่เขาบอกว่าให้ลงก่อนลงโลชั่นใช่ซึ่งจริงๆ Kodopo อ่ะก็เหมือนกันนะคือมันอาจจะเป็นฝั่งของญี่ปุ่นใช่จริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบลายผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเซรั่มลงก่อนคือจริงๆพวกเนี้ยมันแบบบางทีบางแบรนด์เขาก็แบบมีลูกเล่นมีทริคของเขาเราก็ต้องแบบฟังเขาบ้างแล้วแต่แบรนด์เนาะแล้วแต่แบรนด์อันนี้ก็เป็น Emulsion ที่แนะนำให้ลงก่อนโลชั่นเพราะว่าเขาเป็นอิมเมอร์ชันที่โอเคเนื้อเขาอาจจะอย่างเงี้ยเป็นขาวๆอย่างนี้นะแต่พอเกลี่ยแล้วอะมันเป็นน้ำเลยเธอใช้กับตัวเองทุกวันเลยนะอันเนี้ยแล้วก็ใช้ให้กับลูกค้าที่เรารู้สึกว่าจับผิวเขาแล้วอะเขามีจุดที่มันแห้งจุดที่มันลอกเยอะกว่าปกติอะคือผิวที่มันขาดน้ำจริงๆอะเรารู้สึกว่าน้ำตกเอาไม่อยู่เราจะเติมตัวเนี้ยเข้าไปอีกเพื่อเป็นการแบบค่อยๆเติมความชุ่มชื้นทีละสเต็ปทีละชั้นผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าตัวเนี้ยช่วยได้แบบช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ราคาโอเคด้วย1,000 กว่าบาท2,000ไม่เกิน1,700ประมาณนั้นแล้วส่วนมากดีคอเต้ก็จะมีลดราคาบ่อยมากใช่แล้วก็ไม่ค่อยแบบเจอคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโอเคนะคะกับดีคอเต้สำหรับของก้านนะคะนั่นคือของแม็กนะคะไลฟ์ฟูลเหมือนกันตัวนี้เนื้อสัมผัสเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะคุณป่านคะเนื้อเขาจะแน่นกว่าของดีคอเต้นิดนึงเวลานวดปุ๊บมันจะมีความอมชมพูขึ้นมานิดนึงนะคะเหมือน
ไลท์ครีมมากกว่าเหมือนไลท์ครีมมันไม่ได้แตกตัวเป็นน้ำซะทีเดียวอ่ะแต่ว่าพอเวลามันเคลือบผิวปุ๊บมันก็ได้ความชุ่มชื้นเหมือนกันกลิ่นดีนะเนี่ยคือจริงๆอ่ะเวลาเราใช้อ่ะเราใช้ตัวนี้ก่อนใช่ป่ะที่เป็นน้ำตบไลฟ์ฟูของเราแล้วก็ตามด้วยตัวนี้คือแบบผิวมันจะโกลแบบโกลสวยมากเลยจริงๆค่ะถ้าแบบใครแบบอยากได้ความชุ่มชื้นที่มันเต็มแบบเต็มแม็กอ่ะก็คือใช้ตัวเนี้ยพวกอีเมลชั่นอ่ะต่อจากน้ำตบก็ได้ต่อไปนะคะจะมาในโหมดของเซรั่มแล้วเนาะเอาที่เราคิดว่าทุกคนมีแล้วกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้น่าจะเคยผ่านหูผ่านตาแหละนั่นก็คือ Estée Lauder Advanced Night Repair นะคะทุกคนน่าจะเคยใช้ใช่ ANR นะคะตัวดังของ Estée Lauder ซึ่งจริงๆแล้วน้องก็คือเป็นเซรั่มที่แบบเอาไว้ใช้ recovery ผิวเนี่ยในตอนกลางคืนที่แบบใช้มาแล้วตื่นมาแล้วแบบผิวมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มาสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เหมือนกันให้ความชุ่มชื้นได้ระดับนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันนวดกว่าจะซึมผิวช้านิดนึงถ้าแบบใช้ก่อนแต่งหน้านะเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาที่เราเป็นช่างแต่งหน้าเราไม่ได้เหมือนทุกคนที่ตื่นเวลาปกติแต่งหน้าลูกค้าเราอะที่ตื่นมาแต่งหน้ามันคือแบบเช้ามากอดนอนนอนน้อยเพราะฉะนั้นเซรั่มพวกนี้ที่มีพวก AHA หรือว่าไกลโคลิกแอซิดอะเขาจะไปเหมือนกระตุ้นให้ผิวมันแบบฟูขึ้นอิ่มขึ้นตื่นขึ้นผิวที่ล้าๆเหมือนผิวยังไม่ตื่นยังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบจะฟูแต่ก็คือไม่ฟูสักทีพวกนี้มันจะช่วยเข้าไปกระตุ้นให้ผิวมันฟูขึ้นเรามีโน้ตกับตัวนี้ไว้นิดนึงคือเราสึกว่าคนหน้ามันมากๆอ่ะใช้ตัวนี้บางคนมีปัญหาใช่สำหรับเราคือจริงๆตามคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกอ่ะถ้าใช้ข้ามคืนอ่ะคนผิวมันใช้ได้แต่ว่าถ้าแบบจะใช้ก่อนแต่งหน้าคนผิวมันอาจจะไม่เวิร์กแต่ว่าถ้าแบบคนต้องการความแบบซึมก็น้องก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะคะเผื่อใครมีที่บ้านอยู่แล้วแล้วไม่เคยเอามาใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วผิวค่อนข้างแห้งอยากได้ความโกลว์ก็น่าสนใจวันไหนที่นอนน้อยลองเอามาใช้ดูได้ตัวนี้นะคะตัวต่อไปของบัตรนะคะอันนี้เป็นเพิ่งออกมาปีนี้มาต้นปีเลยคือ MAC Hyper Real นะคะหลังๆนี้ MAC ทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ดีมากสกินแคร์ดีมากจริงดีมากตัวนี้นะคะพูดเลยว่าเน้นเรื่องเดียวหลักๆคือเติมน้ำให้ผิวแล้วเติมความชุ่มชื้นสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าหลักๆอ่ะที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะทุกอย่างเติมน้ำให้ผิวหมดเลยสังเกตดีเพราะว่าผิวที่อิ่มน้ำเพียงพอมันจะทำให้ผิวสวยแล้วก็แต่งหน้าง่ายแล้วมันทำให้รองผิวมันเกาะแบบพวกเครื่องสำอางต่างๆมันเกาะกับผิวได้ดีมันไม่ดูแบบแครกแตกแห้งอะไรไม่ดูแบบเป็นร่องเป็นรอยอะไรใดๆนะคะซึ่งตัวนี้เติมน้ำให้ผิวแบบจริงจังอ่ะป่านอ่ะไปเวิร์กช็อปกับแม่คือจริงๆตัวนี้เป็นเซรั่มที่สามารถลงหลังจากที่เราแต่งหน้าไปแล้วได้ด้วยนะหมายถึงว่าเราแต่งหน้าไปแล้วรู้สึกว่ามันยังแห้งอยู่อ่ะมันยังแบบโกรขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันกลับมาเติมได้อันนี้ก็แบบเขาก็ทำออกมาได้ดีถ้าเป็นคนไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะอ่ะไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรมากมายแค่แบบอยากให้ผิวรู้สึกว่าโกรขึ้นนิดนึงตัวเนี้ยตัวเดียวจบมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีขนาดจริงๆนะคะต่อไปเอามาที่แบบใกล้ๆกันละกันคุณสมบัติแบบคล้ายๆกันเลยนะคะที่การใช้อยู่ตอนนี้คือจีวองชี่นะคะสกินรีซอร์สนะซัมติงนะคะไม่แน่ใจตัวนี้ก็คือเป็นมอยเจอไรซิ่งเซรั่มเหมือนกันเลยเหมือนกับแม็กให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่ได้ช่วยความโกลความเด้งอะไรให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มเต็มนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นมอยเจอไรซิ่งเซรั่มนะคะเขาให้ความชุ่มชื้นจริงๆซึมง่ายกว่าแม็กนิดนึงนะคะสัมผัสส่วนตัวนะสำหรับจีวงชีด้วยราคามันแพงกว่านิดนึงแหละมันก็เลยแบบซึมง่ายกว่านะคะไม่มีกลิ่นน้ำหอมโอเคอยู่ตัวนี้นะคะถ้าใครต้องการแบบเซรั่มที่แบบเติมน้ำให้ผิวแต่อยากให้มีความลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยก็ลองมาดูจีวงชีก็ได้ค่ะโอเคต่อไปก็เป็นดิออร์แล้วกันช่วงหลังดิออร์เขาก็ทำสกินแคร์มาดีดีมากเขาเปลี่ยนสูตรหลายอย่างนะคะอันนี้คือ One Essential Skin Boosting Super Serum ชื่อยาวมากอันนี้เรารู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยบูสต์ผิวที่เราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนคือมันไม่ต้องรอข้ามคืนมันไม่ต้องแบบมานั่งไม่ต้องมานั่งนวดคืออันนี้มันแบบมันนวดปุ๊บมันเห็นเลยแต่คือถ้าเป็นแบบอ่ะรุ่นเก่าอย่างเงี้ยมันก็คือแบบต้องนวดต้องใช้เวลาอืดกับผิวหน่อยอย่างเงี้ยกว่าจะแบบเด้งขึ้นมาอันเนี้ยก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันตื่นจริงพวกสกินแคร์ตัวต่อไปพวกมอยเจอไรเซอร์หรือว่าการแต่งหน้าต่อมันก็แต่งหน้าต่อง่ายขึ้นสำหรับคนที่ผิวแบบโรยราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เน้นผิวตื่นจริงๆเน้นผิวตื่นเน้นผิวฟูอะไรอย่างนี้นะคะอีกตัวนึงที่ใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคเหมือนกันนะคะทำให้ผิวมันเด้งขึ้นแต่ว่าซึมช้านิดนึงนะคะนั่นคือตัว Capsule Hotel นะคะตัวนี้เป็นเซรั่มของ Dior แต่ว่าตัวนี้แพคเกจจิ้งใหม่อันเก่ามันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละแต่ตัวเก่าอ่ะจะซึมช้ามากๆเราก็เลยไม่ได้แบบเลิฟมันเท่าไหร่แต่ว่าเอาไว้ใช้กับคนที่แบบผิวแห้งและอิดโรยมากแล้วนวด
ไปอ่ะมันฟูขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะเรารู้สึกว่าสูตรใหม่เนี่ยนวดไม่ต้องเท่ากับตัวเก่าแล้วนวดได้ซึมได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความแบบกระชับผิวขึ้นนิดนึงแล้วก็พอมันต่อกับครีมอะไรพวกนี้มันไม่ไปก่อกวนครีมอย่างอื่นยี่ห้ออื่นๆแล้วมันฟูขึ้นเยอะไหมหรือว่าก็ประมาณนึงถ้าเทียบกับสิ่งต่อไปที่เธอจะรีวิวคือมันก็สู้น่ะไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าเทียบกับอันนี้อะถ้าที่มันคล้ายๆกันอย่างที่บอกกันพอเวลามันนวดเสร็จปุ๊บอะผิวมันฟูขึ้นเหมือนกันทั้งสองตัวเนี้ยตัวต่อไปของคุณป่านอะคือมันซึมง่ายแล้วมันก็ฟูไวที่สุดนะคะมากกว่าตัวนี้โอเคค่ะนั่นก็คือ Chanel Number 1นะคะตัวนี้ก็คือมีทั้งไซส์นี้ไซส์ใหญ่เลยคือชอบมากจนซื้อไซส์ใหญ่อะคิดดูแต่คือราคาน้องก็โหดฮาร์ดหันอยู่นะคะอันนี้คือป่านใช้ให้เจ้าสาวทุกคนเลยอะขอสารภาพแล้วก็เราก็รู้สึกว่าทุกคนก็จะถามว่าแบบทำไมวันนั้นแบบล้างหน้าเราหน้ายังนุ่มอยู่เลยคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้เลยนะคะถ้าเรามองเผินๆก็อาจจะแบบก็เซรั่ม Chanel ก็เซรั่มทั่วไปแต่จริงๆอ่ะใช้จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ผิวตื่นจริงแล้วก็ไม่ค่อยตีกับตัวอื่นๆที่สำคัญคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยบูตผิวแต่ในขณะเดียวกันเขายังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยคือหลังใช้อ่ะเรารู้สึกว่าแบบผิวมันจะแบบรูปผิวแล้วมันจะลื่นขึ้นแบบอิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ทั้งสองตัวรู้สึกว่าใกล้กันมากแต่เนี่ยชุ่มชื้นกว่าแล้วก็ลื่นกว่าใช่คือง่ายๆว่าฟินิชตัวนี้มันเด้งกว่าแหละ มันดูใสดูแบบฟูมากกว่า มันทำให้ทุกอย่างมันจบง่ายขึ้นแต่ก็ต้องสู้กับการที่ซื้อมาด้วยราคาที่สูงนิดนึงนะคะส่วนนิดนึงต่อไปก็คือไอครีมนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ที่ใช้อยู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับน้องนะคะก็คือทัชชะเดอะซิลค์พีโอนี่นะคะตัวนี้เป็นไอครีมที่รู้สึกว่าเติมความชุ่มชื้นให้ใต้ตาได้ดีคือป่านอ่ะจะชอบเจอคนนอนน้อยแล้วป่านรู้สึกว่าไอครีมอันอื่นๆอ่ะมันทำให้ใต้ตามันยังเป็นริ้วอยู่อ่ะยังไม่แบบชุ่มขึ้นแต่สำหรับทัชชะคือรู้สึกว่ามันชุ่มจริงแล้วก็มันไม่ทำให้ใต้ตาเป็นริ้วแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการซึมประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆจะบอกว่าเขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอย่างเดียวเรื่องอื่นการแบบว่าลดบวมอะไรพวกนี้ลดบวมเรื่องริ้วรอยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแต่เราเอามาใช้ก่อนแต่งหน้าไงก่อนแต่งหน้ามันก็คือชุ่มชื้นพอแล้วมันไม่ได้เป็นระยะยาวเนาะเนื้อเขาข้นมากนะเนื้อแบบข้นเหมือนครีมใช้แค่นิดเดียวเองอะแล้วค่อยๆนวดก็จบละอันเนี้ยสำหรับของการนะคะอ่ะเอายี่ห้อแรกก่อนเลยนะคะนั่นคือของ Estee Lauder นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Advanced Nightly Pair Eye Concentrate นะคะอายเซรั่มทั่วไปแหละจริงๆมันเริ่มจากที่ว่าเราซื้อมาใช้ก่อนนอนแล้วก็เอ๊ะจริงๆแล้วควรใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยเราก็เลยเอามาลองใช้ดูซึ่งมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเพราะว่าหนึ่งคือมันลงแป๊บเดียวแล้วมันก็ซึมไปเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับทัชชะมันไปเติมล่องได้เท่าทัชชะไหมไม่มันให้ความชุ่มชื้นได้ตัวนี้เขาก็จะมีเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยกับอะไรเข้ามาด้วยไงใช่แต่ข้อดีของเขาคือเนื้อเขาไหลแล้วมันไม่ไปก่อกวนกับสิ่งที่เราลงต่อไปอะไรอย่างนี้เราก็เลยว่าตัวนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะสำหรับใครที่แบบใต้ตาไม่ได้แบบต้องการความชุ่มชื้นหนักขนาดนั้นก็น่าสนใจต่อไปตัวนี้คือแบบ Charlotte Tilbury ค่ะเลิฟมากนะคะคือ Cairo Recovering Eye Serum นะคะของ Charlotte ซึ่งข้อดีของเขาต้องบอกก่อนว่าให้ความชุ่มชื้นในระดับนึงแต่มันช่วยลดบวมได้เว้ยใต้ตาที่มันตุ่ยๆมากคือด้วยความที่หัวเขาเป็นหัวเหล็กแบบเนี้ยเวลาบีบออกมาปุ๊บใช่ปะแล้วเราค่อยๆนวดไปแป๊บนึงอ่ะแล้วก็เอานิ้วกดๆอ่ะความบวมของผิวมันก็จะน้อยลงสำหรับตัว Charlotte Tilbury ตัวนี้นะคะถามว่าแบบถ้ามันช่วยเรื่องการตกล่องไหมถ้าเทียบกับทัชชะก็ไม่สู้ทัชชะมันคือเน้นชุ่มชื้นอ่ะชุ่มชื้นอ่ะต้องดูว่าหลักตาใต้ตาเราหรือผิวเราเออมันแห้งขนาดไหนใช่ตัวนี้มันก็ช่วยทำให้แบบว่าใต้ตามันแบบบวมน้อยลงแล้วก็แบบทำให้ความคล้ำเนี่ยมันไม่แบบหนักแน่นเท่ากับก่อนจะใช้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าชาลอตทิวรี่หาซื้อยากไม่เป็นไรค่ะดีออร์อีกแล้วใช่ตัวนี้เป็น Capture Total นะคะเป็น Super Potent Eye Serumจะพูดตามตรงก็คือเหมือนเป็นดูปกันเลยใช้แทนกันได้แต่ความรู้สึกกันนะรู้สึกว่าตัวนี้จะซึมช้ากว่านิดนึงนะคะแล้วก็หัวเขาจริงๆอ่ะไซส์ใหญ่หัวเขาก็จะเป็นแบบหัวใหญ่กว่านี้เนาะคือลักษณะวิธีการใช้เหมือนกันเลยนะคะอ่ะอย่างที่บอก2ตัวนี้เหมือนกันคือมันไม่ได้ช่วยแบบให้แบบเติมในความเติมล่องอะไรได้มากแต่มันคือช่วยลดแบบความบวมของผิวแล้วทำให้แบบใต้ตามันอเวกขึ้นอย่างเงี้ยสองตัวนี้น่าสนใจนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของมอยเจอร์ไรเซอร์เรานะคะก่อนหน้านี้ปั่นใช้มอยเจอร์ไรเซอร์มาเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่
บางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมันใช้ไม่หมดสักทีก็คือออกจากกระเป๋าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันแรกก่อนที่ปั่นกับการน่าจะมีเหมือนกันคืออันนี้แม็กนะคะตัวใหม่เป็นออกมาพร้อมกันกับไฮโดรเรียลรุ่นเดียวกันนะคะไฮโดรเรียลซึ่งตัวเนี้ยเป็นบาล์มที่เธอคือเขาอะเขียนว่าสกินแคนวาสบาล์มแต่เนื้อไม่ได้บาล์มนะเป็นเนื้อครีมน่ะเป็นมอยส์ไรซิ่งครีมมอยส์ไรซิ่งจริงๆแล้วก็ชุ่มชื้นมากมากมากก็คือจริงๆคือตัวเดียวจบก็ได้ชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วใช้แล้วผิวแบบโกลใครที่แบบชอบถามว่าแบบทำไมแต่งหน้าแล้วผิวโกลจังใช้อะไรสกินแคร์ค่ะไม่ใช่เมคอัพใช่สกินแคร์ล้วนอันนี้ก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอคนผิวมันมากๆเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงใช่เพราะมันมีความแบบว้าวมากอ่ะใช่ถ้าสมมติว่าผิวมันแล้วอยากได้ความโกลสุดๆคือต้องใช้แค่น้องตัวเดียวนะตอนนั้นน่ะ BA บอกว่า BA ที่เคาน์เตอร์บอกว่า2ตัวนี้ค่ะถ้าคนผิวมันมากอ่ะไม่แนะนำตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวไปเลยแต่ว่าถ้าแบบลูกค้าแบบต้องการความแบบโกลมากๆอ่ะให้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าเนื้อเขาอย่างที่บอกเป็นมอยส์ไรซิ่งครีมที่มีความรู้สึกเหมือนบาล์มมันก็คือมีความออยลี่ของตัวครีมมากกว่าใช่มันจะมีความออยลี่นิดนึงเวลานวดลงผิวปุ๊บอ่ะมันก็จะโกลมากๆจริงๆนะคะย้ำว่าเวลานวดอ่ะนวดจนมันโกลนะอย่านวดแล้วแบบปล่อยให้มันดูแบบทำอยู่ไหลนะคะกรุณานวดแล้วดันเข้าไปด้วยวิธีเช็ควิธีเช็คง่ายๆก็คือเราแตะแล้วมันไม่ผิวมันไม่หนึบติดมือออกมาไม่ได้แบบมันแตะแล้วแบบใบหน้ายาวออกมาเข้าใจมั้ยต่อไปเป็นตัวยอดฮิตนะคะตัวนี้ก็คือการใช้ไปแล้ว4กระปุกนะคะนั่นคือของ Bobbi Brown นะคะวิตามิน Endless Face Base ด้วยความชื่อเขาบอกว่ามันเป็น Face Baseแต่มันเป็นครีมนะคะ มันเป็นครีมที่มีลักษณะกึ่งเบสเฉยๆหลักๆเราเอามาใช้เป็นครีมหลังจากลงสกินแคร์ทั้งหมดเพื่อให้มันเคลือบทุกอย่างแล้วก็ล็อกทุกอย่างไว้ข้อดีของน้องคือน้องใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ต้องกังวลว่าแบบมันแห้งผสมใช้ได้หมดเลยนะคะแค่คนผิวแห้งอาจจะต้องเติมเนื้อครีมเวลานวดเสร็จปุ๊บรู้สึกยังไม่ชุ่มเพิ่มเข้าไปได้อะไรอย่างนี้คือมันเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกลางๆแหละใช่กลางๆแต่ว่า1คือมันไม่ไปก่อกวนเมคอัพและหลักๆเลยคือคนผิวมันใช้ได้แล้วก็มันไม่ได้ทำให้เครื่องสำอางไหลออกมานะคะสำหรับคนผิวมันถ้าใช้ตัววิตามิน Enrich Face Base เนี่ยเราก็เลยชอบมากด้วยความที่ว่าลูกค้าเราอ่ะมีคนผิวผสมกับผิวมันพอสมควรแล้วบางทีเขาออกงานoutdoorอ่ะตัวเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่าสำหรับการนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากใช้ everyday จริงๆแบบว่าอยากลองใช้ครีมหรือแบบอยากให้รู้สึกว่าผิวมันโกลขึ้นนิดนึงแบบวิวาวน่าสนใจราคาไม่แรงมากเวอร์นะคะต่อไปนะคะของป่านก็เป็นอันนี้ Chanel นะคะตัว number one เหมือนเดิมนะคะคือเป็นเนื้อครีมที่อย่างเงี้ยจืดจิ๋วเนื้อเหมือนพุดดิ้งแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นที่สูงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงไม่พอซึมไวมันซึมไวมันซึมไวแล้วก็รู้สึกว่านวดเราคือแบบนั่นนิ่มนั่นนิ่มคือใช้ได้ทุกสภาพผิวแห้งมากๆใช้แล้วก็ยังช่วยได้เยอะอ่ะช่วยได้แหละคนผิวมันก็ใช้ได้มันไม่ได้รบกวนเมคอัพขนาดนั้นใช้แบบไม่ต้องคิดตัวนี้ของไปก็คือ Chanel นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับตัวครีมของการก็คือทัชชะนะคะThe Dewy Skin Cream นะคะตัวนี้เป็นครีมที่เหมาะสำหรับกับคนผิวแห้งมากและต้องการความโกลแบบสุดๆนะคะจริงๆชัดฉะเขาเป็นแบรนด์ที่ทำมอยส์ไรเซอร์ต่างๆออกมาได้ดีนะตั้งแต่ไอครีมแล้วใช่คือจริงๆอ่ะตัวนี้บอกเลยว่ามันคือตัวรายตัวแทนของอีตัวแม็กเลยแต่ว่ามันมาก่อนเนาะที่แม็กจะมาซึ่งเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นครีมสีม่วงๆแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะแน่นกว่าแม็กนะเวลาแบบเหมือนบาล์มมากกว่าเหมือนบาล์มอ่ะคือแบบบาล์มเหมือนฟีลแบบลิปมันเลยเหมือนลิปมันว่ะแต่พอนวดปุ๊บมันซึมไวนะมันก็ไม่ได้ซึมช้านะซึมไวกว่าแม็กนะซึมไวกว่าป่ะซึมไวกว่าแล้วให้ความชุ่มชื้นที่มากกว่าคือตามชื่อค่ะ Dewy Skin Cream สำหรับคนผิวมันเนี่ยเราบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นที่มันโอเวอร์แบบโอเวอร์มากนิดนึงส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับคนผิวมันเพราะว่าเวลาใช้เสร็จปุ๊บอะผิวมันเงามากแล้วก็แบบบางทีถ้าคนผิวมันมากมันอาจจะมีการดันออกมาได้นะคะสำหรับตัวนี้คิดว่านะเขาน่าจะมีพวกออยอยู่ในนี้ด้วยแหละมีแบบฉ่ำๆฉ่ำๆนะคะสำหรับตัวทัชชะ The Dewy Skin Cream แต่ว่ามันใช้แล้วก็แบบลงพวกรองพุ่งรองพื้นแล้วคือผิวโกลสวยมากนะอันนี้จริงๆเราว่าน่าจะเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยใช่ทัชชะก็ยังเหมาะคนผิวแพ้ง่ายด้วยอันสุดท้ายนะคะที่จะแถมก็คือเราทาทั้งหน้าแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือปากนะลิปมันเพราะว่าอะไรเพราะว่า
เวลาเราตื่นมาแต่งงานตั้งแต่เช้าหรือใครที่เป็นเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยปากมันแห้งไม่ค่อยได้กินน้ำระหว่างวันนะคะลิปมันคือช่วยได้มากๆอันนี้คือป่านใช้มาหลายยี่ห้อมากๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เติมน้ำให้ปากได้ดีที่สุดเท่าที่ใช้มานะคือเบิร์ดบีนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลิปทรีทเมนต์นะไม่ใช่ลิปมันนะมันคือลิปทรีทเมนต์ซึ่งคือลิปมันเขาจะเป็นแท่งๆอ่ะใช่ซึ่งจริงๆอ่ะลิปทรีทเมนต์เนี่ยเขาแนะนำให้ทาตอนคืนอืมใช่แล้วตื่นมาค่อยเช็ดออกคล้ายกับลิปมาร์กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือป่านอ่ะจะลงเป็นตัวแรกเลยแล้วก็แต่งหน้านู่นนี่นั่นจนเสร็จสุดท้ายก่อนทาลิปอ่ะซับออกนิดนึงแล้วก็ทาลิปต่อทาลิปได้เลยคือเรารู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของแบบปากแห้งลอกได้ดีมากเราเจอคนปากแห้งลอกเยอะมากตอนแต่งหน้าตัวนี้คือช่วยเราก็แบบรู้สึกว่าทาลิปได้ง่ายมากก็อยากแนะนำตัวนี้นะคะสำหรับของการนะคะเรียวขึ้นมาด้วยก็คือตอนนี้ก็คือใช้วัสลีนกับลาเนชอยู่นั่นแหละวัสลีนก็คือเป็นวัสลีนกระปุกก็คือแบบคือบางทีบางคนอ่ะด้วยความที่แบบเราแต่งหน้ารีบๆมากวัสลีนมันก็ช่วยได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาสับออกบางทีผิวที่แบบเราต้องการสีแมทมากจริงๆอ่ะมันสามารถเคลียร์ความมันได้ง่ายกว่าแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ส่วนลาเนชเนี่ยก็คือน่าจะคล้ายตัวนี้แหละใช้ออกแล้วมันก็ชุ่มชื้นมากแล้วก็สับออกได้ก็เลยความโกลของปากนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินแคร์ที่เราใช้ก่อนแต่งหน้าให้กับลูกค้ามันมีความงงซึ่งจริงๆที่แบบไม่ได้แบบอยากจะมาแนะนำมากเพราะว่ามันค่อนข้างงงเพราะว่ามันต้องปรับแล้วแต่สภาพผิวมันต้องปรับไปเรื่อยๆเราแค่มาแนะนำว่าสิ่งที่เราแนะนำวันนี้ส่วนมากคือมันไม่ไปกวนกับเมคอัพเรารู้สึกว่าเราใช้เองเรารู้สึกว่ามันรอดอ่ะมันรอดมันใช้ได้คือมันสามารถเอาไปอะแดปต์กับหลายๆคนที่อยากจะแบบลองใช้สกินแคร์ใน everyday look อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะฝากทุกคนไว้นิดนึงว่าสกินแคร์สำคัญมากที่เห็นว่าแต่งแล้วผิวสวยผิวดีอ่ะเกิดจากสกินแคร์ค่ะปันนะปันให้ 60% เลยอีก 40% คือเทคนิคและการลงต่อไปแต่ว่าสกินแคร์คือ 60% เลยนะที่จะทำให้ผิวสวยหรือไม่สวยอ่ะคือแบบว่าถ้าสมมติว่าผิวด้วยความที่บางอย่างที่บอกว่าผิวมันอิดโรยมากอ่ะถ้าเราไม่มีการเติมไม่มีการบำรุงเข้าไปในผิวเลยอ่ะ มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ผิวมันสวยขึ้นนะคะเพราะเมคอัพมันก็ช่วยได้แค่การถมเข้าไปเฉยๆนะคะแล้วสกินแคร์จะบอกว่าสกินแคร์เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้เมคอัพติดทนกับหน้าเรามากขึ้นด้วยนะคะทำให้ผิวที่ขาดน้ำของเราเติมน้ำเข้าไปมันก็บาลานซ์มากขึ้นช่วยทำให้ผิวมันดูแบบพร้อมที่จะรับในสิ่งต่อไปได้มากขึ้นพร้อมที่จะรับเมคอัพประมาณไหนนะคะให้จินตนาการว่าเรามีทิชชู่เปียกกับทิชชู่แห้งเนี้ยถ้าเราเอาแป้งฝุ่นอะเทลงบนทิชชู่แห้งอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยมันก็หลุดแล้วเนอะปะมันก็ไม่เกาะผิวเลยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาแป้งฝุ่นอะเทลงบนทิชชู่เปียกอะมันก็จะมีการเกาะติดผิวมากกว่าใช่ผิวเรามันคล้ายๆอย่างนั้นอธิบายง่ายๆคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะคือผิวมันคือต้องการบำรุงเพื่อที่จะพร้อมรับในสิ่งต่อไปที่จะทำบนใบหน้านะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูนะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้ถ้าตัดสินใจไม่ได้จริงๆอะนะถ้าแบบว่าถ้าแบบคิดไม่ออกเลยนะคือแบบหาซื้อเซรั่มไว้สักขวดหรือว่าน้ำตกที่แบบเรารู้สึกว่าเรามั่นใจสักขวดหนึ่งก็พอถ้าสำหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มต้นหรือถ้าใครมีพวกสกินแคร์อยู่แล้วที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ อยากลองมาปรับใช้ดูก่อนแต่งหน้าก็ลองเลือกดูว่าที่แบบคล้ายๆของที่เรามีอ่ะมีตัวไหนที่น่าสนใจของตัวเองบ้างเอามาลองอะแดปต์ใช้ดูนะคะโอเคนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ